เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้เราอยู่กับThe Legend of Zelda นะครับผมจากคลิปที่แล้วครับวันนี้จะมาแนะนำครับวิธีการแพรี่ครับการแพรี่คืออะไรการแพรี่คือการกระโดดหลบศัตรูครับแบบสโลโมชั่นก็มีเพื่อนๆครับมาแนะนำต่อครับพี่ครับแบบนี้เขาเรียก Perfect Dot แพรี่นั่นมันคือการปัดป้องสะท้อนการโจมตีก็คือผมก็ติดปากนะครับเรียกแพรี่มาตลอดจริงๆมันเรียก perfect dodge ครับถ้าเอาให้ถูกตามที่เพื่อนๆแนะนำมาอ่ะแต่วันนี้ครับผมจะมาพาเพื่อนๆครับไปรู้จักอีกเทคนิคนึงก็คือการใช้โล่ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้โล่ปัดการโจมตีของศัตรูกันนะครับก่อนอื่นเลยครับให้เพื่อนๆตั้งโล่ขึ้นมาครับนี่ฮะยกโล่ขึ้นมาในจังหวะที่ศัตรูโจมตีนะครับให้เรากด A นะครับนี่ฮะจะเป็นการปัดเราจะเริ่มจากกิกกี้สีทองที่อยู่ด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สำคัญนะครับคือการกางโล่ตั้งรอรับเอาไว้นะครับครับนี่ครับพอจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาเราก็กด A สวนกลับครับเป็นการปัดการโจมตีครับนี่ครับนี่ครับปัดป้องโจมตีกลับนี่ครับจริงๆถ้าเพื่อนๆฝึกทำบ่อยๆครับจังหวะแบบนี้มันจะไม่ยากครับคือแต่ที่สำคัญเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามูฟของศัตรูครับท่าทางการโจมตีของศัตรูเป็นแบบไหนบ้างครับอย่างตัวเนี้ยเขาจะมีการกระโดดด้วยเนี่ยฮะการกระโดดเราก็ต้องรู้ว่าการกระโดดเขาเนี่ยจะโจมตีมาตรงกลางครับกับตีขนานไปกับพื้นนี่ครับจะเป็นการเบี่ยงนี่ฮะจะเป็นการเบี่ยงเราก็ต้องรู้ว่าเขามีการโจมตีท่าแบบนี้ครับเพื่อที่เราจะได้รับการโจมตีของเขาได้ครับนี่ครับนี่คือการปัดป้องครับไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอื่นบ้างนี่ครับปัดเลเซอร์กลับไปครับรอดูจังหวะชาร์จของเขาครับนี่ฮะกิ้วกดก่อนไปทิ้งด้วยเรียบร้อยครับนี่ครับคือการปัดใส่ตาของเจ้าการเดียนครับเรียบร้อยครับคือเจ้าตัวที่เดินไม่ได้เนี่ยก็จะง่ายกว่าตัวเดินได้นิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกับไลเนลบ้างครับแล้วก็ตีกลับนี่ครับอย่างที่บอกเราต้องรู้ว่าศัตรูครับโจมตีเราด้วยท่าแบบไหนครับนี่ปัดได้ไหมอ๋อนี่ไม่โดนนี่ครับไฟก็กันได้ครับใช้โล่กันเห็นไหมครับไม่ได้ยากใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าศัตรูโจมตีเรามาท่าทางแบบไหนครับจะได้ทำการสวนกลับได้ครับนี่ครับไฟก็ได้นะเออไฟก็ได้ไม่เป็นไรเลยและนี่แหละครับวิธีการใช้โล่ครับปัดป้องการโจมตีของศัตรูครับวิธีง่ายๆครับแค่กดตั้งโล่ขึ้นมาครับแล้วก็กดตามด้วย A ครับตามด้วยการสะบัดโล่ไปครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูครับ
นี่ฮะสำหรับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองทำอะไรอีกนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามกับสไครต์ไลค์แชร์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปละครับผม